เราจะมาสาธิตวิธีการประกอบหน้ากากกันสะเก็ดแบบสแตนเลสนะครับตัวนี้เป็นเกรด AA เลยนะครับเมื่อสั่งซื้อมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในหุ้มพลาสติกอย่างดีนะครับซึ่งแกะมาแล้วก็จะมีอยู่สองส่วนนะครับครับตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับเรานำตะข่ายมาใส่ที่ส่วนล็อกศีรษะอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาตัวล็อกทั้ง4ตัวเนี่ยนะครับมาเสียบล็อกนะครับอย่างนี้แค่นี้เองนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆเลยครับเมื่อได้ล็อกทั้ง4ตัวแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะปรับนะครับได้ทั้งด้านบนและด้านข้างนะครับให้พอดีกับศีรษะครับตัวนี้พรีเมียมมากนะครับเป็นสแตนเลสแล้วก็น็อตด้านข้างก็เป็นสแตนเลสไม่เป็นสนิมครับใช้ได้นานทนทานครับน้ำหนักเบาครับ